สวัสดีค่ะอาหารเจมังสวิรัติอร่อยง่ายๆสไตล์กัญญาพัฒน์วันนี้นำเสนอเมนูแกงสายบัวปลาเจนะคะนี่คือสายบัวนะคะช่วงนี้หน้าฝนจะออกเยอะค่ะเรานำมาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็วัตถุดิบและเครื่องปรุงอื่นนะคะก็จะมีปลาเจนี้ซื้อมาแล้วก็มาทอดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้กะทิสำเร็จรูปค่ะน้ำพริกแกงเจสำเร็จรูปนะคะใบโหระพาพริกชี้ฟ้าแดงเล็กน้อยแล้วก็ซอสและซีอิ๊วขาวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่กะทิลงไปในหม้อก่อนค่ะจากนั้นนะคะนำน้ำพริกแกงเจใส่ลงไปค่ะทำให้น้ำพริกแกงเจนะคะละลายเข้ากันกับน้ำกะทินะคะเติมน้ำลงไปนะคะประมาณครึ่งหม้อค่ะใส่ปลาเจลงไปนะคะต่อด้วยใส่บัวค่ะปิดฝานะคะรอให้น้ำกะทิเดือดก่อนค่ะต้มไปสักพักหนึ่งนะคะให้น้ำกะทิเดือดก่อนค่ะตอนนี้น้ำกะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปเลยค่ะปรุงรสนะคะด้วยการใส่ซีอิ๊วลงไป2ช้อนค่ะซอสนะคะ1ช้อนค่ะใส่ซุปก้อนเห็ดหอมลงไปนะคะใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะคะคนนะคะแล้วก็ชิมรสตามใจชอบเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะแล้วนะคะแกงสายบัวปลาเจค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟใส่ชามค่ะช่วงนี้ใกล้เทศกาลกินเจแล้วนะคะเรามาทำอาหารเจรับประทานกันเองก็ได้ค่ะแกงสายบัวนี่ทำไม่ยากนะคะแกงสายบัวปลาเจนะคะคุณสามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆไม่ยุ่งยากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ